สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กแสนซีรีส์เหมาแตงโม12ตันจากเกษตรกรแจกชุมชนเดือดร้อนจากพิษโควิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมนายเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนซีรีส์จำกัดมหาชนทวีตภาพเกษตรกรกำลังลำเลียงแตงโมจำนวนมหาศาลพร้อมข้อความว่าแตงโม 12,000 กิโลกรัมจากจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผมซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะมาถึงกรุงเทพคืนนี้และพรุ่งนี้ทีมจะนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและโควิดคนเดือดร้อนในสังคมมีมากช่วยกันครับหลังทวิตข้อความดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ชื่นชมที่ผู้บริหารแสนสิริให้ความช่วยเหลือถึง2ต่อทั้งเกษตรกรที่ช่วงนี้ก็ประสบปัญหาในช่วงโควิดรวมถึงผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดในกรุงเทพอีกทั้งยังชื่นชมในฐานะผู้มีกำลังทรัพย์ที่ไม่ลืมจะช่วยเหลือสังคมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ